สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับดวงรายปักนะคะสำหรับปักแรกของเดือนพฤษภาคมค่ะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาดูคนที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เรื่องการงานนะคะถือว่ามีความมั่นคงดีนะคะใครที่ทำงานประจำช่วงนี้บางทีอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเบื่องานเดิมๆที่เราทำอยู่นะคะอาจจะกำลังมองหาสิ่งใหม่ๆนะคะแต่ขอบอกเลยว่าช่วงนี้ตั้งสติเยอะๆอย่าเพิ่งเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะงานอะไรที่ทำอยู่นะคะก็ให้คงที่ตรงนั้นไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการค้าขายใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะก็นับว่าช่วงนี้จะต้องใช้กลยุทธ์ให้เยอะหน่อยนะคะงานถึงจะเดินไปได้อย่างราบรื่นนะคะมาดูเรื่องการเงินคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะนี่ค่ะรายจ่ายเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือการบริหารจัดการในเรื่องของการเงินนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ว่าจะติดขัดอย่างไรก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะเข้าซ้ายจ่ายขวาเลยนะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะช่วงนี้นะคะก็อาจจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของงานนอกบ้านนะคะใครที่มีครอบครัวแล้วมีคนรักแล้วนะคะถ้าเกิดกลับเข้าบ้านก็ทิ้งในเรื่องงานไว้ข้างนอกดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเอามาปะปนกันในเรื่องของที่บ้านนะคะก็จะทำให้ไม่มีความสุขได้นะคะสำหรับใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่มีความคล่องตัวนะคะแล้วก็คุณชื่นชมเขานะว่าเขาเป็นคนเก่งนะคะจะมาลักษณะในแนวนี้นะส่วนในเรื่องของสุขภาพสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่ถามว่าเป็นอะไรเยอะไหมไม่นะคะไม่ได้เป็นอะไรจนน่ากังวลเพียงแต่ว่าทำอะไรก็ตามอย่าประมาทแค่นั้นเองนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันจันทร์มาดูนะคะว่าเรื่องงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะคนที่เกิดในวันจันทร์ในเรื่องของการทำงานใครที่ทำงานประจำนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานการที่เราจะนำสิ่งที่เรามีความชำนาญความเชี่ยวชาญนะคะนำมาใช้ได้เป็นอย่างดีศักยภาพมีเท่าไหร่ออกมาให้หมดนะคะเจ้านายผู้ใหญ่มองเห็นความสามารถของเรานะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะก็จะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะมีการเรียนรู้เพื่อที่จะนำมาต่อยอดก็ได้นะคะการที่ทำซื้อมาขายไปนะคะธุรกิจการค้าขายก็ถือว่ามีความคล่องตัวดีนะคะอาจจะต้องมีในเรื่องของการเลือกการตัดสินใจในเรื่องของการลงทุนอันนี้ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลกันให้ดีๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าจะลงทุนอะไรก็ตามนะคะมาดูเรื่องการเงินของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะเรื่องของการเงินใช้จ่ายในครอบครัวค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวในครอบครัวด้วยคุณพ่อคุณแม่อาจจะพาน้องๆพาลูกๆนะคะไปเที่ยวรายจ่ายก็จะมาจากตรงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความสุขนะเราได้ไปเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังดูช่องทางในเรื่องของการลงทุนอย่างที่บอกว่าจะมีช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการลงทุนแต่ว่าต้องหาข้อมูลให้ดีๆด้วยนะคะสำหรับในเรื่องของการเงินค่ะมาดูความรักครอบครัวกันบ้างนะคะเรื่องของความรักครอบครัวคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้อาจจะไปโฟกัสเรื่องของการงานเยอะหน่อยนะคะการเดินทางด้วยภาระหน้าที่นะคะก็อาจจะทำให้ห่างเหินกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะส่วนคนโสดค่ะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจทางออนไลน์นะคะหรือว่าพบรักในกับคนต่างชาติต่างประเทศนะคะแต่ว่าเราก็ยังมองเห็นภาพไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นคุยเป็นเพื่อนกันไปก่อนได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะสภาวะเรื่องร่างกายไม่เท่าไหร่ค่ะแต่มีเรื่องจิตใจนะคะอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อยากพักความรับผิดชอบเยอะเหนื่อยนะคะเพราะฉะนั้นไปรีแลกซ์ไปท่องเที่ยวเลยนะคะจะได้รู้สึกว่ามีความผ่อนคลายสุขภาพจิตก็จะดีด้วยนะคะมาดูสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันอังคารนะคะในช่วงนี้ค่ะความรับผิดชอบเรื่องการงานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะต้องมีเป้าหมายนะคะที่เราได้วางเอาไว้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ค่ะสิ่งที่เราได้มองเป้าหมายเอาไว้ก็ต้องเดินหน้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณมีความมุ่งมั่นนั้นดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางทีสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือว่าระบบองค์กรอาจจะยังไม่ค่อยเอื้ออำนวยกับเราสักเท่าไหร่ก็ขอให้ใจเย็นๆก็แล้วกันนะคะเราทำให้ดีที่สุดนะคะก็จะได้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ส่วนใครที่ทำธุรกิจของตัวเองโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารใครที่ทำร้านอาหารเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินโอ้อันนี้ได้รับ รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็ใครที่ทำร้านอาหารแล้วก็ต้องคิดโปรโมชั่นคิดเมนูใหม่ๆเดินหน้าไปเลยค่ะนะคะได้รับการตอบรับดีมากๆคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินนะคะลองดูนะคะลองดูเมนูใหม่ๆหรือว่ามีโปรโมชั่นนะโอ้อันนี้เวิร์กเลยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะคะมีความราบรื่นดีค่ะแล้วก็ใครที่รอคอยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือผลตอบแทนก็มีโอกาสที่จะได้ถึงแม้จะช้าหน่อยนะคะสิ่งที่เราได้ติดต่อประสานงานเอาไว้พูดคุยกันเจรจาในเรื่องของการเงินก็มีความราบรื่นดีนะคะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่นะสำหรับในช่วงนี้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะหัวใจขึ้นมาเลยเนาะนะคะความสัมพันธ์ความรักและยังมีความอบอุ่นดีสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารถึงแม้ความรับผิดชอบจะเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญนะคะการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็มีความแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าระวังนิดนึงการประมาทนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้จักดูแลตัวเองให้เยอะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะบางทีเราอาจจะไปใกล้ชิดกับใครที่เราแบบได้รับเชื้อมาโดยไม่รู้ตัวอันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเพราะว่าอยู่ดีๆเราก็แบบเอ๊ะมันป่วยได้ยังไงไข้ขึ้นได้ยังไงอันนี้ต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นที่สุดเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะในปักแรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเรื่องการงานนะคะก็มีการแก้ปัญหาเยอะทีเดียวนะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาเพื่อการเดินหน้าไปนะคะติดขัดอะไรยังมีคนที่ให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือนะคะเจ้านายก็ยังเป็นแบ็กอัพให้เราได้นะคะเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาถึงแม้เราจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือว่ามันยืดเยื้ออยู่บ้างแต่ว่าจบลงได้นะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจนะคะค้าขายทำอะไรของตัวเองนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าอาจจะต้องแก้ไขปัญหาอยู่บ้างเช่นเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันใครที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของงานการครีเอทนะคะงานความคิดสร้างสรรค์งานดีไซน์ต่างๆอันนี้ไปได้ดีเลยทีเดียวนะคะถึงแม้จะมีการแก้ปัญหาแต่ว่างานที่คุณทำอยู่นั้นก็ยังมีความโดดเด่นแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีด้วยนะคะมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธนะคะ1เหรียญขึ้นมาเลยนะแล้วถือได้ว่ามีช่องทางโอกาสในเรื่องของรายได้นะคะในเรื่องของงานเสริมใครที่กำลังดูอาชีพเสริมงานเสริมอยู่นะคุณพ่อคุณแม่นะก็จะมีเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่นอกเหนือจากงานประจำนะคะนี่แหละค่ะในเรื่องของการใครที่ทำเว็บไซต์นะคะเขียนทำเกี่ยวกับเรื่องของกราฟิกอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าการที่จะทำเป็นพวกทำเพจต่างๆอันเนี้ยดีเลยนะคะก็ถือว่ารับงานพิเศษได้แล้วก็จะมีรายได้เข้ามาด้วยนะคะมาดูสำหรับความสัมพันธ์ครอบครัวกันบ้างค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพุธนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะถ้าเรารู้สึกว่ามีความอึดอัดอะไรซึ่งกันและกันนะคะก็จะต้องเคลียร์นะคะหรือว่าในสิ่งที่เราจะต้องคุยอะไรที่คุยก็ควรที่จะต้องคุยด้วยความมีสตินะคะดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าคอนโทรลอารมณ์ไม่ได้บอกว่าให้ห่างๆกันสักพักหนึ่งดีที่สุดเลี่ยงการปะทะไว้ดีที่สุดนะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพุธนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็จะมีในเรื่องของการทำฟันบางคนอาจจะแพลนเอาไว้เรื่องการทำฟันบางทีช่วงโควิดอาจจะยืดเยื้อมานะคะช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันนิดนึงนะคะแล้วก็จะทำให้บางทีฟันผุมากๆเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่ามันปวดศีรษะได้นะคะช่องปากช่องฟันนะในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนที่เกิดในวันพุธค่ะมาถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพฤหัสบดีกันบ้างนะคะในเรื่องของงานค่ะมีความโดดเด่นโดยเฉพาะคุณแม่นะคะคุณแม่ท่านไหนที่ต้องทำงานนอกบ้านนะคะหรือว่าจะต้องความรับผิดชอบเยอะๆในเรื่องของการงานเนี่ยคุณแม่มีความเก่งแล้วก็มีความโดดเด่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเรื่องงานอะไรใหม่ๆด้วยนะสำหรับในช่วงนี้การวางแผนในเรื่องของการทำงานเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าไหนจะครอบครัวด้วยนะคะไหนจะเรื่องความผิดชอบเรื่องงานด้วยนะแต่ก็คุณแม่คนเก่งอยู่แล้วสามารถที่จะทำได้บริหารจัดการได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะ มาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะเรื่องของการเงินนะคะยังมีเป็นกอบเป็นกำอยู่นะคะได้คิงถือเหรียญขึ้นมาเลยนะคะนี่แหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเสียเงินให้กับลูกๆแล้วค่ะนะคะลูกอยากได้อะไรช่วงนี้เนี่ยของเล่นเด็กเอ่ยนะคะเครื่องใช้เกี่ยวกับน้องๆเอ่ยนะคะตอนนี้ละค่ะก็จะค่อนข้างที่จะต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะแต่ความมั่นคงในเรื่องของการเงินโดยภาพรวมยังดีอยู่นะคะเสียเงินในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของเล่นของน้องๆนะคะหรือว่าในเรื่องของเรียนพิเศษก็ได้นะคะอะไรที่เป็นกิจกรรมนะคะของน้องๆช่วงนี้คุณแม่ก็คุณพ่อคุณแม่น่าจะทุ่มเทไปทางตรงนั้นมากกว่าในเรื่องของการเงินนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างค่ะเรื่องของความรักครอบครัวนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะในช่วงนี้อาจจะดูรู้สึกว่านิ่งๆ นิดนึงนะคะคืออยู่ด้วยกันนานๆจนเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะคะมีอะไรปรึกษาหารือกันได้นะคะแล้วก็มีอะไรก็คือการปรึกษาในเรื่องของการทำงานใครที่ทำธุรกิจด้วยกันนะคะธุรกิจครอบครัวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าจะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะมาขยับขยายมาต่อยอดในเรื่องของธุรกิจครอบครัวด้วยกันได้ก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความราบรื่นดีนะคะแล้วก็มีอะไรปรึกษาหารือกันได้ค่ะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะเรื่องของสุขภาพความดันเบาหวานหัวใจต้องระวังนิดนึงบางคนอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อายุยังน้อยอยู่ยังไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเรื่องอาหารการกินนะคะโดยเฉพาะใครที่ทานอาหารรสจัดต้องระวังนิดนึงนะคะเนาะก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องของสุขภาพในภายภาคหน้าอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างเตือนแล้วเพราะฉะนั้นตรวจเช็คร่างกายนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันพฤหัสบดีค่ะมาดูคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะสำหรับปักแรกในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเรื่องการทำงานของคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรบ้างค่อนข้างเครียดแล้วก็วิตกกังวลพอสมควรนะคะสำหรับในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองอยากจะได้ความชัดเจนในเรื่องของการทำงานนะคะบางคนอาจจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการวางระบบขององค์กรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนะคะก็จะบอกว่าไม่เป็นไรนะคะถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนภายนอกเขามีปัญหายังไงนะคะแต่ว่าในส่วนที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับผิดชอบอยู่นะคะตรงนี้เราสามารถที่จะทำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีคนรอบข้างเกื้อหนุนสนับสนุนมองเห็นความสามารถของเราเพราะฉะนั้นปัญหาที่เราอาจจะวิตกกังวลจนเกินไปนะคะก็ให้ปล่อยวางนะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะงานทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาดีเลยทีเดียวเป็นกำลังใจให้นะคะส่วนใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะในช่วงนี้นะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการตกลงโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเรามีเกี่ยวกับเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญาในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของข้อตกลงต่างๆนะคะเอกสารสัญญาต่างๆดูให้ดีๆนะคะระวังการโดนเบี้ยวโดนโกงได้ง่ายๆหรือว่าไม่เป็นไปตามคำสัญญาการให้เครดิตการเงินอะไรก็ตามต้องระวังนิดนึงสำหรับใครที่ทำธุรกิจของตัวเองนะคะช่วงนี้อาจจะมีติดขัดบ้างค่ะนะคะแต่ว่าสักประมาณกลางเดือนไปแล้วนะคะก็จะมีความราบรื่นมากกว่านี้นะคะมาดูเรื่องการเงินนะคะสำหรับพ่อแม่ที่เกิดในวันศุกร์นะคะได้จะเดทขึ้นมาแต่ก็มีในเรื่องของการหมุนเวียนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นติดขัดอะไรอย่างสามารถที่จะบริหารจัดการให้ผ่านพ้นไปได้อาจจะเหนื่อยในเรื่องของการที่จะต้องบริหารจัดการเรื่องรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะมันมีเหตุจำเป็นจะต้องจ่ายนะบางทีก็จะมีในเรื่องของประกันชีวิตหรือว่าในเรื่องของสิ่งจำเป็นที่เราได้เป็นการฟิกคอสเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็บริหารจัดการแล้วก็จะสามารถผ่านไปได้อาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดบ้างนะคะในเรื่องของรายจ่ายแต่ว่ารายได้ก็ยังมีเข้ามาอยู่นะคะจัดสรรปันส่วนให้ลงตัวก็จะสามารถผ่านไปได้ค่ะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างนะคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรที่ต้องโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะหรือว่าการแก้ปัญหานะคะที่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอเข้ามาที่บ้านเนี่ยเห็นไหมเรื่องงานที่เข้ามานะคะอาจจะต้องมีการพูดคุยปรึกษากันนะคะร่วมกันแก้ไขปัญหานะก็ถือว่าคนที่บ้านนะคุณพ่อปรึกษาคุณแม่คุณแม่ปรึกษาคุณพ่อนะคะก็จะทำให้ช่วยกันหาทางออกได้นะความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะมีความราบรื่นนะคะแล้วก็อย่าเอาเรื่องเดิมเรื่องเก่ามาพูดนะคะอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้ผ่านไปนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะ สุขภาพของคนที่เกิดในวันศุกร์ก็จะเป็นในเรื่องของสายตานะคะสายตาบางคนอาจจะปวดหัวปวดกระบอกตาหรือว่ามีสายตาที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าตาแห้งๆนะคะใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็รู้สึกตามีปัญหาอันนี้ก็ให้ดูในเรื่องของน้ำในตาด้วยนะคะอาจจะมีปัญหาตาแห้งอย่างเงี้ยเป็นได้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันศุกร์ค่ะมาดูสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์กันบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะในเรื่องของการทำงานใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะตำแหน่งหน้าที่การงานโดดเด่นนะผู้ใหญ่ให้การไว้เนื้อเชื่อใจนะคะในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะการพูดคุยการเจรจาต่างๆนะคะสามารถที่จะมีความราบรื่นการตกลงกันได้นะไม่ว่าการจะเป็นการดีลงานในองค์กรหรือว่านอกองค์กรก็ตามนะคะก็สามารถที่จะเป็นไปตามเป้าหมายได้หรือว่าในแผนกหรือว่าข้ามแผนกก็ได้นะคะหรือว่าใครที่ในช่วงนี้มีการประชุมเยอะๆนะคะก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆหน่อยถ้าเกิดว่าเรามีการประชุมนะคะเกิดขึ้นในที่ทำงานนะคะการหาข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญนะคะการพรีเซนต์งานต่างๆก็จะได้รับความสนใจด้วยนะคะสำหรับใครที่ทำงานประจำนะส่วนใครที่ทำธุรกิจของตัวเองสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมีความราบรื่นดีนะคะจะเป็นอะไรที่เหนื่อยในช่วงแรกนิดนึงในช่วงต้นเดือนนะคะเนี่ยต้องรับผิดชอบเยอะเลยแต่ว่าสามารถที่จะใช้ความรู้ใช้สติปัญญาความสามารถของเราคอนโทรลได้แล้วก็ให้เป็นไปตามแผนงานที่เราได้วางเอาไว้นะคะส่วนใครที่เป็นคุณแม่บ้านแต่ว่าอยากจะทำอะไรเป็นงานเสริมอยู่ที่บ้านอันนี้โดดเด่นเลยนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์นะคะบางคนอาจจะชอบทำงานฝีมือนะคะแล้วก็อาจจะลงเพจขายเล็กๆน้อยๆอันนี้เดินหน้าไปได้เลยนะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์นะคะโอเคเลยนะคะโดดเด่นดีเลยนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะการซื้อมาขายไปนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายอสังหานะคะการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มีความโดดเด่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจรจาการติดต่อการเป็นในหน้าก็ได้นะคะหรือว่าตัวเราเองนะคะตั้งใจจะขายที่นะคะขายคอนโดขายบ้านนะคะก็จะได้รับความสนใจนี่มีโอกาสขายได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเงินก็จะมาจากในลักษณะนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องแบบนี้นะคะการซื้อมาขายไปนะคะหรือว่าการที่จะรีโนเวทบ้านเก่านะคะแล้วก็มาขายนะอะไรที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยดีโดดเด่นมากๆเลยสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะในเรื่องของการเงินจะซื้อจะขายบ้านดีค่ะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะมาดูในเรื่องของความรักครอบครัวกันบ้างนะคะเรื่องของความรักครอบครัวในช่วงนี้นะคะอาจจะต่างคนต่างมีสังคมนิดนึงเนาะคุณพ่อก็จะไปโฟกัสในเรื่องของเรื่องงานนะคะเรื่องของเพื่อนๆเรื่องของเจ้านายนะคะคุณแม่เองก็อาจจะมีกลุ่มเพื่อนๆของเรานะคะแต่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นดีนะคะช่วงนี้อาจจะมีการคุยกันน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะไปโฟกัสเรื่องของสังคมที่ทำงานมากกว่าแต่ก็ไม่ได้มีความเสียหายอะไรนะคะที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะมาดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างค่ะสุขภาพก็จะเป็นในเรื่องของนิ้วล็อกนะคะเรื่องของข้อมือนะคะหรือว่าเรื่องของแขนที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นหยิบจับจะยกอะไรต้องระมัดระวังนิดนึงหรือว่าใครที่อยู่หน้าคอมนานๆหรือว่าจะต้องกดมือถือเยอะๆอันนี้ก็เรื่องของนิ้วมือนะคะเรื่องของมือข้อมือจะมีปัญหาได้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เกิดในวันเสาร์ค่ะนั่นก็เป็นดวงสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เกิดทั้ง7วันในปักแรกในเดือนพฤษภาคมนะคะวันที่1จนถึงวันที่15พฤษภาคมค่ะอย่าลืมมาติดตามนะคะกับอาจารย์อ้ายนะคะในช่วงปักหลังนะคะว่าดวงชะตาของแต่ละวันเกิดนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะและสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวนะคะมาพูดคุยกันนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปที่ LINE OA นะคะดวงดีว่านะคะ DUANGDIVA นะคะ LINE OA นะคะแอดมีแอดอยู่ข้างหน้านะคะแอดดวงดีว่าค่ะแล้วก็นัดหมายกันมานะคะขอบคุณค่ะ